รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ168ชั่วโมงในสัปดาห์สุดท้ายของปี2561แล้วนะครับคืนนี้คืนวันเสาร์ที่29ธันวาคม2561ครับผมวิบูลีรัตนกจรครับสวัสดีครับดิฉันศรีฉัตรภวีตรีชัชวันวงศ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณศรีครับผมจะบอกว่า Merry Christmas ย้อนหลังและ Merry Christmas ค่ะก้าวสู่ความเป็นสวัสดีปีใหม่กำลังจะแอนนะครับ Happy New Year ในช่วงปีใหม่ที่กำลังจะถึงผมเชื่อทุกทีรายการต่างๆก็พยายามจะต้องหาว่าเอ๊ะทำนายดวงชะตาอะไรต่างๆค่ะเราจะอยากรู้ว่าดวงเราปีนี้เราต้องไปแก้ดวงเสริมดวงอะไรบ้างหรือเปล่าค่ะแต่เราอย่าถึงขนาดนั้นดีกว่าคุณซีก็ได้ตกลงแล้วว่าเอ๊ะน่าจะเป็นท่านนี้แปลกดีไหมดูมีคณิตศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องค่ะคือท่านนี้ค่ะชื่อดร.ไก่มัทนาปวีสารคุณมนตรีค่ะคือเธอจะมีความชำนาญเกี่ยวกับเรื่องศาสตร์ของตัวเลขนะคะคือเหมือนคล้ายๆพี่แมนการินแนวความคิดของเลขศาสตร์ค่ะเดี๋ยวแกจะมาพูดถึงเรื่องของปีนี้ปีหน้าต้องบอกว่าใครเหมาะกับตัวเลขแบบไหนบ้างอ้าวเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งลองฟังดูว่าแนวนี้เป็นยังไงบ้างค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นช่วงสิ้นปีนะครับผมเชื่อว่าท่านผู้ชมนะครับที่เป็นแฟนรายการ168ชั่วโมงของเรานะครับก็กำลังจะอัปเดตดวงชะตาราศีของปีหน้ากันนะครับว่าปีหน้าจะราบรื่นแค่ไหนนะครับแต่วันนี้พิเศษสุดๆเลยนะครับเราขอแหวกแนวครับมาดูหรืออัปเดตนะครับในเรื่องของตัวเลขมงคลกันดีกว่านะครับว่าปีหน้านะครับตัวเลขไหนจะมีความมงคลเหมาะกับท่านผู้ชมท่านไหนบ้างนะครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญในด้านของศาสตร์ของตัวเลขนะครับนั่นก็คือดร.ไก่ราชินีมังกรนั่นเองครับสวัสดีครับดร.ไก่ครับโอ้โหสวยมาเลยนะครับวันนี้ครับผมเรามาอัปเดตถึงตัวเลขเลยดีกว่าครับว่าทำไมหรอตัวเลขถึงมีความสำคัญกับทุกคนในชีวิตประจำวันนี่แหละครับอยากจะให้ย้อนกลับไปคิดทำไมบรรพบุรุษของเราจะต้องดูฤกษ์งามยามดีก่อนที่จะออกรบครับฉะนั้นตัวเลขเนี่ยค่ะไม่ได้มีมาจากช่วงปัจจุบันแต่มีมาตั้งแต่สมัยอดีตกาลครับเพียงแต่ว่าในปัจจุบันเนี้ยเบอร์มือถือเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดพี่มั่นใจว่าเมื่อเราเปลี่ยนเบอร์มือถือครับผมอย่างแรกเลยพฤติกรรมของคนคนนั้นเปลี่ยนฉะนั้นเบอร์มือถือเนี่ยบอกได้เลยว่ามีผลค่อนข้างมากค่ะเพราะฉะนั้นส่วนมากแล้วคนที่เข้ามาเนี่ยเรื่องแรกๆเลยก็คงจะเป็นเรื่องของการเงินความมั่งคั่งก่อนเงินงานมังกรถ้าพูดเงินงานความรักถ้าพูดถึงเรื่องของเงินสำหรับเลขปีหน้าคุณไก่ก็ยังแนะนำว่าเลข78 9ซึ่งเป็นเลขมังกรยังคงมาในปีนี้และก็ปีหน้านะคะครับเพราะ7 8 9จะทำให้เกิดความมั่งคั่งอำนาจบารมีบริวารเป็นทรัพย์มีอิทธิพลและที่สำคัญเขาดึงดูดโอกาสใหญ่ๆเข้ามาให้เราทำให้ชีวิตเราเนี่ยมีเงินที่เป็นถุงเป็นถังแล้วก็เก็บแล้วก็มีความมั่งคั่งทำอะไรก็มีอิทธิพลแล้วก็ประสบความสำเร็จครับผมนะคะแล้วก็ตัวเลขพวกนี้ครับที่เป็นกลุ่มเนี่ยสามารถเอามารวมกันในเบอร์เดียวกันได้ไหมจะดีไหมหรือควรจะคนคนหนึ่งอ่ะควรจะโดดเด่นเพียง1หรือ2เรื่องมันเป็นไปได้ไหมที่จะเอามารวมกันเป็นไปได้ยกตัวอย่างเช่นลองยกสักเบอร์หนึ่งนะคะ7 8 9 3 2 6 5เบอร์นี้เมื่อเอามารวมกันความหมายของเขาคือมีอำนาจบารมีมีโชคแห่งชัยชนะมีเสน่ห์มีวาจาเป็นทรัพย์ใครอยู่ใกล้ก็อบอุ่นและที่สำคัญรวยมากแต่ละเบอร์นี้ไม่มีใครละท่านผู้ชมครับพูดไปนี่หมดลองยกตัวอย่างฉะนั้นจะบอกว่าเบอร์ก็เป็นไปได้ค่ะอยู่ที่ความต้องการของเราผู้ใช้เราอาจจะอยากได้เรื่องความรักเราก็เปลี่ยนเบอร์ด้านความรักโดยเฉพาะนะคะแต่ถ้าเกิดอยากได้ความรักด้วยอยากได้ความมั่งคั่งด้วยเราก็ใช้เบอร์แบบเมื่อสักครู่แต่ก็จะมีบางท่านที่แบ่งโทรศัพท์ออกเป็น2เบอร์เลยคือเบอร์นึงเป็นมังกรคือเรื่องของอำนาจบารมีทรัพย์สินโอกาสทางธุรกิจส่วนอีกเบอร์นึงคือเรื่องของความรักเป็นที่รักเวลาทำอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีคนช่วยเหลือและเพศตรงข้ามก็ดีกับเราความรักก็พลอยสุขไปด้วยฉะนั้นอยู่ที่ความต้องการค่ะในการเปลี่ยนเบอร์ว่าอยากจะได้แบบไหนดร.ไก่ครับผมยังจบไม่ได้ครับท่านผู้ชมบอกผมมาว่าขอตัวเลขอีก2กลุ่มได้ไหมครับเป็นเรื่องของความรักแล้วก็สุขภาพถ้าความรักพี่ให้เลข636
สำหรับปีหน้า636ในที่นี้เนี่ยจะทำให้เป็นที่รักนะคะหล่อเลือกได้สวยเลือกได้แถมยังมีวาจาเป็นทรัพย์ติดต่ออะไรทำงานอะไรก็ประสบความสำเร็จฉะนั้นเลขนี้เป็นเลขเสน่ห์ที่ทำให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจด้วยในกรณีที่คุณอยากจะให้เสน่ห์เป็นทรัพย์ครับผมกลุ่มต่อไปกลุ่มที่2กลุ่มอะไรเลยสุขภาพสำคัญที่สุดเลยถ้าในมือถือของคุณนะคะ10ตัวเนี้ยตัวแรกเป็นเลข0แน่ๆแต่7ตัวหลังห้ามมีเลข0โดยเด็ดขาดเพราะถ้าใครมีเลข0 0แทนไวรัสแทนเชื้อโรคนั่นหมายความว่าคุณจะป่วยโดยอัตโนมัติฉะนั้นถ้าเบอร์มือถือ7ตัวหลังมีเลข0ทิ้งเลยค่ะเราไม่ใช่ก็คือตัดเลข0ออกไปเลยเนาะบางคนนี่อาจจะชอบเลข0ติดกัน2ตัวเลยไม่ได้ไม่ได้เลยศูนย์อยู่ที่ไหนที่นั่นเป็นปัญหาทุกจุดเลยค่ะไหนๆช่วงสิ้นปีแบบนี้แล้วนะครับอยากจะให้ดร.ไก่นะครับอวยพรท่านผู้ชมรายการ168ชั่วโมงของเราแบบว่าพิเศษสุดๆไปเลยดีกว่าครับขออนุญาตอวยพรเป็นตัวเลขเลยนะคะขอให้ทุกท่าน7893265ค่ะหมายถึงให้มั่งคั่งเป็นที่รักมีโชคแห่งชัยชนะวาจาเป็นทรัพย์และร่ำรวยค่ะสาธุขอบคุณดร.ไก่มากๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับเชื่อว่าท่านผู้ชมนะครับต้องเต็มอิ่มแน่นอนนะครับแล้วก็รายการ168ของเรานะครับมีอะไรดีๆก็จะมาอัปเดตให้แบบนี้เรื่อยๆครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งเป็นความเชื่อนะแต่เขาบอกว่าเป็นสถิติก็แล้วแต่จะคิดนะครับมาถึงเรื่องของผมบ้างดีกว่านะครับเราคือตั้งแต่เราทำภาพยนตร์เรื่องนาคี2มาใช่ไหมเราก็สนับสนุนหนังไทยทุกเรื่องเราก็จะมีเพจชวนดูหนังไทยชวนดูหนังนะครับแล้วเราก็อยากสนับสนุนหนังเรื่องนี้ครับเรื่องนี้ผมเชื่อว่าจะส่งรอยยิ้มต้อนรับปีใหม่ได้เป็นอย่างดีผมกำลังพูดถึงภาพยนตร์เรื่องขุนบรรลือมีการฉายรอบกาล่าไปเรียบร้อยแล้วผมเนี่ยไปเจาะมาเป็นอย่างดีว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ทำไมเราต้องดูภาพยนตร์เรื่องนี้เราจะสร้างความสุขในช่วงต้อนรับปีใหม่ได้อย่างไรนี่คือภาพยนตร์ไทยเรื่องขุนบรรลือครับแถลงข่าวและจัดรอบฉายกาล่ากันไปเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสำหรับภาพยนตร์แนวพีเรียดคอมเมดี้ฝีมือของคนไทยอย่างภาพยนตร์เรื่องขุนบรรลือจากค่าย M Picture ผลงานกำกับการแสดงของหม่ำโจ๊กมกนั่นเองค่ะซึ่งเป็นผลงานที่รับรองว่าความสนุกในครั้งนี้นะคะฮาจัดเต็มอย่างแน่นอนเพราะแค่ในการจัดฉายรอบสื่อก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากสื่อมวลชนและความพิเศษในครั้งนี้นะคะยังได้คนใกล้ชิดอย่างภรรยาและลูกชายมาร่วมงานในภาพยนตร์เรื่องนี้กันอีกด้วยต้องบอกเลยว่าเป็นธุรกิจครอบครัวกันเลยนะคะเนี่ยท่านขุนบรรลืองานเข้าก็ผมว่าถ้าจะทำอะไรมันน่าจะทำให้มันแบบแปลกๆกว่าคนอื่นไหมกว่าหนังคนอื่นนะเพราะผมเป็นคนชอบดูหนังอยู่แล้วเอามาย้อนพีเรียดหน่อยนะสักร้อยกว่าปีก็ต้องช้าก็ต้องไปหาข้อมูลนี่แหละไปหาปีหาโลที่มันใกล้เคียงกับในตอนนั้นนั่งไปนั่งมาคิดได้เอาเลยนั่งคุยกันเล่นๆคุยไปคุยมาทำจริงๆด้วยแต่อันนี้คิดไปนานแล้วแต่ว่ามันหาจังหวะไม่ได้หาจังหวะนักแสดงหาจังหวะอะไรไม่ได้ก็พอมันลงตัวก็เอาเรื่องนี้เลยว่าเรื่องเชียงรายนี่แหละผู้หญิงเชียงรายสวยนะยมดมึงว่ามึงกูมะหน้าตายังก็ใส่มาและนอกจากนั้นนะคะยังสมทบด้วยกองทัพนักแสดงอีกมากมายและมากความสามารถที่มาร่วมสร้างความฮากันในครั้งนี้ค่ะมีครับมีเป็นเรื่องของครอบครัวเป็นเรื่องครอบครัวความรักความรักชนชั้นแต่ว่าคือไม่แบ่งความรักนี่ไม่แบ่งชนชั้นจิตใจอบอ้อมอารีอย่างเงี้ยรักชาติรักทาสรักพวกรักสูงอย่างเงี้ยมันจะเหนื่อยสักเท่าไหร่ลองดูไหมขอรับสบายตัวขอดูเลยต้องบอกเลยว่าภาพยนตร์ขุนบรรลือเป็นอีกหนึ่งของขวัญที่มอบให้กับประชาชนคนไทยในช่วงปีใหม่นี้ให้ได้หัวเราะและมีรอยยิ้มกันพร้อมรับความสนุกกันแบบจัดเต็มทุกโรงภาพยนตร์กันเลยค่ะขุนบรรลือเไปดูเรื่องนี้ชอบดูพีเรียดคอมเมดี้ค่ะมีความรู้สึกแบบคุณจะต้องพี่มากได้เลยเรื่องนี้เนี่ยสนุกอะสนุกนะครับไปแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรมากหัวเราะคึกครื้นกันเป็นอย่างดีอย่าลืมติดตามภาพยนตร์ขุนบรรลือทุกโรงภาพยนตร์ตอนนี้ฉายแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าผมกลับมาพร้อมกับเรื่องราวของไอทีกันบ้างกับคุณศรีฉัตรประวีสักครู่หลังโฆษณาครับสนับสนุนโดย Isuzu D-Max Blue Power บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน
นับสนุนโดยโซดาลีโอโจ๊กกึ่งสำเร็จรูปผสมเห็ด7ชนิดตราไวโซย่าขอต้อนรับกลับมาใน168ชั่วโมงในค่ำคืนวันนี้นะครับกับผมและคุณศรีฉัตรปวีครับในช่วงสิ้นปีนี้นะคะไอทีฟีเวอร์ของศรีนะคะจริงๆก็ตามรอย Daily C3 นะจะมีการจัดอันดับที่น่าสนใจนะคะจากอันดับแปลกๆไปดูกันค่ะIT Fever มาแล้วค่ะอีกหนึ่งเทคโนโลยีแก้ปัญหารถติด Elon Musk ได้เผยอุโมงค์ใต้ดินต้นแบบที่ใช้แก้ปัญหาการจราจรติดขัดด้วยการเอารถบนดินไปวิ่งในโครงข่ายใต้ดินแทนอุโมงค์ใต้ดินนี้ถูกสร้างไว้ใต้ลานจอดรถของบริษัทที่ LA ด้วยความยาวกว่า 1.8 กิโลเมตรการขึ้นลงนั้นจะใช้ลิฟต์ในการนำรถลงจากอุโมงค์ไปยังแท่นที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงสุดถึง241กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุโมงค์นี้สามารถระบายรถได้ชั่วโมงละ 4,000 คันแน่นอนว่าการทดสอบครั้งนี้ยังใช้ความเร็วสูงสุดแค่1ใน3เท่านั้นส่วนอุโมงค์ก็ยังดูไม่เรียบร้อยสักเท่าไหร่นี่ถือเป็นเพียงก้าวแรกเท่านั้นยังต้องทดสอบให้มั่นใจถึงจะปลอดภัยและใช้งานได้จริงค่ะมาแล้วค่ะ MateBook X Pro แล็ปท็อปกลุ่มพรีเมียมจากค่ายหัวเว่ยที่วางขายรุ่นแรกในไทยด้วยสเปคสุดแรงตัวเครื่องบางสุดในกลุ่มมือโปรด้วยความบาง 14.6 มมหน้าจอมาในแบบไร้ขอบจอ 13.9 นิ้วแถมรองรับการจิ้มจอ10จุดย้ายกล้องไปซ่อนในคีย์บอร์ดเพื่อเพิ่มความปลอดภัยทีนี้เราก็ไม่ต้องกลัวแล้วแหละว่าจะโดนแฮกเพื่อดูเราตัวเครื่องเป็นโลหะชิ้นเดียวเสริมความปลอดภัยด้วยเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือที่ปุ่ม power ค่ะช่วยเปิดเครื่องและล็อกอินได้อย่างรวดเร็วแววๆมาว่าปีหน้าเราจะเห็นแล็ปท็อปรุ่นอื่นๆของหัวเว่ยเข้ามาอีกให้ครอบคลุมทุกกลุ่มตลาดเลยแหละค่ะก้าวแรกของการทัวร์อวกาศมาถึงแล้วค่ะเมื่อ Virgin Galactic ประสบความสำเร็จในการทดสอบส่งยานอวกาศเชิงพาณิชย์พาคนจริงๆทะยานขึ้นไปยังขอบอวกาศที่สูง 82.7 กิโลเมตรเหนือพื้นดินและกลับลงจอดบนพื้นโลกได้สำเร็จตัวยานบินขึ้นไปยังวงโคจรซับออร์บิทัลซึ่งสามารถสัมผัสสภาวะไร้น้ำหนักและส่วนโค้งของโลกได้ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในการสร้างยานอวกาศเพื่อนำผู้โดยสารแบบส่วนตัวขึ้นไปบนนั้นเลยส่วนแผนการต่อไปคือการทำทดสอบอย่างต่อเนื่องให้มั่นใจว่าจะไม่มีปัญหาอะไรจากนั้นก็จะเริ่มให้บริการจริงค่ะตอนนี้มีคนมาลงทะเบียนมากกว่า600คนที่จ่ายเงินและวางมัดจำเพื่อที่จะขึ้นไปสัมผัสอวกาศแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นนักแสดงอย่างลีโอนาร์โดดิคาปิโอนักร้องดังจัสตินบีเบอร์ซึ่งค่าโดยสารในการเดินทางนั้นอยู่ที่ 8.2 ล้านบาทค่ะทั้งหมดนี้คือการจัดอันดับเรื่องราวของไอทีประจำปีนี้เลยใช่แล้วยังมีอีกเยอะมากมายให้คุณผู้ชมตามไปชมผ่านช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์กได้ถ้าเกิดไม่ได้ดูเรื่องเด็ดยันนี้ในช่วง Daily C3 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์อันนี้ก็ขึ้นหน้าจอให้ไปตามดูในออนไลน์ได้เห็นบอกวันนี้มีพิเศษคุณได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์เหรอครับใช่ค่ะเป็นผู้บริหารไดสันคือไดสันเนี่ยจะรู้ว่าเป็นค่ายที่ทำเครื่องใช้ไฟฟ้าเกี่ยวกับลมเยอะเท่มากแต่ผู้บริหารเขาเนี่ยบินตรงมาเพื่อให้สัมภาษณ์กับ Daily C3 ด้วยนะคะแล้วมีโอกาสได้สัมภาษณ์ผู้บริหารชาวต่างชาติท่านนี้ซึ่งเป็นเฮดของวิศวกรและการออกแบบทั้งหมดแล้วก็มีแซวๆเขาไปว่ารู้สึกชอบเล่นเรื่องลมนะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับหยินหยางอะไรของไดสันหรือเปล่านะคะจนไปถึงแนวคิดการออกแบบเสียให้คุณผู้ชมในปี2019ได้เสพแนวคิดคนต่างชาติแบรนด์ต่างชาติที่ประสบความสำเร็จแล้วเอาไปปรับใช้กับเทคโนโลยีในประเทศไทยค่ะไปคุยกับเขากันค่ะโอเค Mr. Graham Thank you for coming to Thailand, especially for this interview. So could you share some of the idea behind Dyson? What is the most important thing? The biggest thing that we do is we solve problems using technology. Investigate it and we test lots of different things and we try again until we make something that's much, much better. So how many product categories right now? So right now we have four categories. So we have the floor care range, we have the environmental control range, we have our lighting range, personal care range. The latest product is very brand new and so impressive. Can you explain a little bit about that? So this is our Dyson Airwrap Styler. It runs with high pressure air using the Kwanda effect to wrap your hair, which will give it a wave or a curl. So there are so many styles how you can just curl your hair, but why you need another one? We use high pressure air. It will wrap your hair automatically. You don't have to rotate it. It doesn't use bristles. It will just wrap your hair by itself using this aerodynamic effect. How long did you develop this? This took 6 years to develop. Well, can I ask
has like how many engineer and a designer right now in Dyson? Dyson, there's about 4,000 globally, all working on different technologies. They could be working in aerodynamics with all the airflow, and the motors technology, robotics, sensors, software, acoustics, many different disciplines. And it all makes up all of the machines that you see here. Most of the proportion of the staff, are they engineer or are they like a product designer? All the designers are engineers. Form follows the function with all Dyson products. So to lead with the form or the function, actually, for Dyson? So the function is absolutely key. It's solving the problem and it's the function. And then we design the machine around about the best thing for the consumer, the best thing for the user, to how to make it easy to use, to pack in that technology. And so it always follows the function. I noticed that lots of product here and lots of Dyson product that I know, that I use, mostly focus on the airflow, isn't it? We do have a real passion for airflow, and it's something that goes right back to when we first invented the bagless vacuum cleaner about 25 years ago. And that sort of passion is carried through all the way to today. So the vacuum cleaner is like you put in the airflow, but the Dyson hairdryer is like putting out the airflow. Yeah, it's all about the air. When we've developed motors to help us move air around, and that's another big passion of ours at Dyson, is our motor technology. Can I say that you develop most of the product that surrounding with those motor, like the highlight? Yeah, so the motor we design for our cord-free machines and also for the air wrap and the supersonic is really the heart of the machine. And if it wasn't for those motors, the machine wouldn't be possible to package it in the size or the ease of the usability and for the performance. So that's really key to the performance of the machines. So anything else that you would love to talk to the Thai audience, that to invite to use or play on the demo set here? Sure, I would just say, get yourself down here, try all of the machines and see for yourself. Hey, งั้นเดี๋ยวซีต้องไปมุกไปด้านนี้นะคะเพื่อทดสอบตัวใหม่ล่าสุดของเขาด้วยนะคะกว่าจะคิดได้แล้วกว่าจะทำออกมาได้เนี่ยก็ใช้เวลาในการพัฒนาอยู่ค่อนข้างดูไปแล้วอย่าลืมนะครับเราพยายามบอกคุณผู้ชมเสมอตลอดทั้งปีที่ผ่านมาว่าคุณผู้ชมก็ทำได้ลองตั้งใจและคิดทำอะไรมาอย่างหนึ่งแล้วคุณอาจจะสามารถประสบความสำเร็จขายได้ทั่วโลกอย่างนี้ได้ด้วยช่วงข่าวของซีก็สามารถช่วยคุณผู้ชมประชาสัมพันธ์ได้นะคะส่งข่าวกันเข้ามาได้ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กของเราด้วยค่ะครับผมที่ขึ้นอยู่หน้าจอท่านในขณะนี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้า Star Network สุดท้ายปลายปีของเราจะมีย้อนความปังละครดังในปีนี้รวมถึงเราจะรู้ด้วยว่าดาราเขาวางแผนไปเที่ยวไหนจะได้ไปเที่ยวของเขาบ้างสักครู่หลังโฆษณาครับสนับสนุนโดยแกรนด์สปอร์ตศูนย์การค้าเมก้าบางนาสถานีวิทยุครอบครัวข่าวร่วมกับบริษัทเมเจอร์ซินีเพล็กซ์กรุ๊ปจำกัดมหาชนจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ106โชว์ไทม์เพื่อแจกตั๋วชมภาพยนตร์ให้กับคุณผู้ฟังได้เข้าชมภาพยนตร์เรื่อง The Towering Cat Chronicle ผมแมวและการเดินทางของเราโดยภายในงานยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมายณโรงภาพยนตร์เอสพลานาดซินีเพล็กซ์รัชดาบริษัท CAS Paper จำกัดจัดทำโครงการดีๆเพื่อสังคมกับโครงการสนามเด็กเล่นเพื่อการเรียนรู้ You Are Playground โดยเมื่อวันก่อนที่ผ่านมาได้มีการส่งมอบสนามเด็กเล่นเพื่อการเรียนรู้ที่โรงเรียนอนุบาลปทุมธานีซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจากคุณต่อพงทองเจริญกรรมการผู้จัดการบริษัท CAS Paper จำกัดกล่าวขึ้นถึงจุดมุ่งหมายของการจัดโครงการนี้พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนโดยทางพันจ่าอากาศเอกดร.กิติศักดิ์เพ็งสกุลผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปทุมธานียังได้ขึ้นกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานเป็นอย่างดีพร้อมทั้งจัดการแสดงจากนักเรียนและนอกจากนั้นยังมีโชว์วงโยธวาทิตจากโรงเรียนและการร้องเพลงให้ผู้ร่วมงานได้รับชมกันอีกด้วยช่วงสุดท้ายในรายการของเราวันนี้กับ Star Network เรื่องราวของดาราอยู่บนโลกออนไลน์โซเชียลกำลังทำอะไรบ้างนะเราอยากสอดส่องช่วงนี้เรารู้สึกว่ามันช่วงเทศกาลวันหยุดกันแล้วนะคะอยากรู้ว่าแบบดาราไปเที่ยวไหนบางที่เราไม่ได้ไปกับเขาด้วยหรอกแต่ว่าเรารู้สึกว่าไปส่องแค่นี้ก็เพลินเพลินแล้วรวมถึงเรื่องของการย้อนความปังละครดังในปี2561ที่ผ่านมาให้คุณผู้ชมได้ฟินอีกครั้งหนึ่งในช่วงของ Star Network ครับ
Star Network สัปดาห์นี้นะคะเจ๊ขอรวบรวมละครปังของทางช่อง3ในปี2561ที่ผ่านมาเรามาเริ่มต้นกันที่ละครเรื่องเกมเสน่หาที่ได้พระนางอย่างหนุ่มเจมส์จิและสาวแต้วณัฐพรมาประกบคู่กันต้องบอกเลยนะคะว่าตอนที่ออกอากาศกระแสดีมากๆส่วนละครที่หนุ่มเจมส์แล้วก็สาวแต้วเขาประกบคู่กันนะคะยังมีอีก1เรื่องค่ะนั่นคือเรื่อง1ดาวฟ้าเดียวซึ่งละคร2เรื่องนี้ต้องบอกนะคะว่าเป็นคนละแนวกันอย่างสิ้นเชิงแต่ทั้ง2คนก็แสดงกันออกมาได้ดีมากๆค่ะมาต่อกันอีก1เรื่องนั่นคือละครเรื่องดวงใจในไฟหนาวได้พระเอกหนุ่มเจมส์มาประกบคู่กับนางเอกจีน่ายีนาได้รับกระแสตอบรับดีมากๆต้องบอกกันนะคะว่านอกจากละครจะสร้างความสุขกันแล้วยังมีสาระความรู้เพิ่มเติมกันอีกด้วยนะจ๊ะเนี่ยส่วนทางด้านละครชุดใหม่ฮีโร่วีรบุรุษสุดที่รักที่ใช้กันรัวๆไปถึง5เรื่องด้วยกันก็เป็นที่พูดถึงจากแฟนๆมากๆเช่นกันค่ะละครแต่ละเรื่องมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเนื้อเรื่องสั้นๆแถมพระนางของทั้ง5เรื่องนะคะยังแสดงออกมาได้สมบทบาทไม่แพ้กันละค่ะมาต่อกันที่ละครเรื่องอังกอดก็เสตอบรับดีมากๆแถมการแสดงของพระเอกหนุ่มโอมอัจฉาก็เข้ากันดีกับสาวบูมจนทำให้นางเอกได้ฉายาว่าแม่เสือสาวอังกอร์กันไปเลยละค่ะปิดท้ายที่ละครที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้ค่ะนั่นคือละครเรื่องบุพเพสันนิวาสเป็น Talk of the Town ยังไม่พอค่ะยังมีวลีเด็ดๆอีกหลายคำจนคำว่าอ๋อเจ้ากลายเป็นคนที่ทุกคนรู้จักและนอกจากพระนางของเราอย่างหนุ่มป๊อปและสาวเบลล่าเขาจะสามารถถ่ายทอดเรื่องราวของพี่หมื่นและแม่หญิงกระเกดออกมาได้ดีมากๆแล้วทีมงานนักแสดงคนอื่นๆรวมไปถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังทุกๆคนเขาก็สุดยอดมากๆเช่นกันค่ะเอาเป็นว่าวันนี้เจ๊ขอเป็นตัวแทนขอบคุณแฟนๆละครช่อง3ทุกคนที่คอยติดตามตลอดมานะจ๊ะปีหน้าฟ้าใหม่เจ๊ต้องบอกว่าละครน้ำมีคุณภาพเต็มเปี่ยมมาให้ได้รอชมกันเพียบค่ะไม่ว่าจะเป็นละครเรื่องหน่วยลับสลับเลิฟบวงนฤมิตรกลลวงทวงนี่ใจและอีกมากมายเอาเป็นว่าทุกคนเกาะขอบจอรอกันไว้ให้ดีนะค่ะปีใหม่นี้นะคะก็ขอให้ช่อง3นะคะพบแต่สิ่งที่ดีเจอแต่สิ่งที่ใช่ทำอะไรก็ถูกไปหมดสมหวังไปซัดทุกเรื่องเลยเนอะอะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านลอยไปเลยให้เราเจอแต่สิ่งที่ดีเลยละกันนะคะขอให้เป็นปีที่ดีของทุกๆคนเลยนะคะก็อาจจะมีไปเที่ยวกับครอบครัวครับผมแล้วก็พอปีใหม่ก็ถือโอกาสทำบุญไปด้วยเลยเพราะว่าปีใหม่จะได้มีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นกับเราครับผมก็อาจจะไปญี่ปุ่นครับก็ฝากเรื่องการเดินทางเรียกว่าเราต้องมีความรับผิดชอบต่อตัวเองแล้วก็สังคมด้วยเรียกว่าสนุกได้แต่คุณต้องรู้จักรับผิดชอบคนอื่นด้วยเช่นเรื่องของการเมาไม่ขับเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากอยากให้ทุกคนรักษาตรงนี้ไว้ครับค่ะก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยนะคะทั้งไปเที่ยวไปหาครอบครัวก็มีความสุขกันตลอดทั้งช่วงปีใหม่เลยค่ะค่ะก็ Happy New Year นะคะแฟนๆช่อง3นะคะขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีมีความสุขนะคะขอให้ใช้ชีวิตกันอย่างสนุกสนานแล้วก็ขอให้สมหวังสมปรารถนากันทุกคนเลยค่ะขอทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงทุกปีแล้วก็ตลอดไปแล้วก็คิดหวังสิ่งใดสมปรารถนาแล้วก็ทรัพย์สินเงินทองก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับผมคริสซี่ก็อยากขอให้แฟนๆช่อง3ทุกคนนะคะถ้าเดินทางไปไหนปีใหม่นี้ก็ขอให้เดินทางด้วยความระมัดระวังมีแต่ความปลอดภัยแล้วก็มีความสุขมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับขอให้ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บใดๆเลยนะครับผมสวัสดีปีใหม่ครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของ168ชั่วโมงประจำปีนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในเทปหน้าในปีหน้าสุดท้ายในวันปีใหม่ที่กำลังจะถึงนี้ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนะครับได้คุ้มครองดูแลคุณผู้ชมทุกท่านเดินทางไปไหนก็ปลอดภัยมีความสุขมีความสมหวังแล้วก็ขอให้คิดสิ่งใดก็สมความปรารถนาของท่านด้วยนะครับวันนี้เวลาเราหมดลงเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านค่ะ